วิ่งได้กี่โลแสนเกือบแสนสี่แล้วครับแสนสามเอาคันนี้เข้าไปนอนแต่เหยียบขึ้นไม่มีปัญหาตรงวัดเหยียบประดับขับขึ้นอาจารย์ขับขึ้นธรรมดาเครื่องไม่สั่นเนาะตอบรถฟอร์ดคันนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนตรงนี้นิดนึงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับสุขุมครับผมเดินทางมาจากที่ไหนฮะสมุทรปราการครับสมุทรปราการครับผมนะครับเดินทางมาไกลมากเลยก็200กว่าโล200กว่าโลนิดๆมาทําอะไรมาทําอะไรดู YouTube ของอาจารย์เค้าเนาะก็เลยติดตามผลงานได้ประมาณสัก2เดือนกว่าแล้วครับพอดีลองเช็คดูชักก้านวัดน้ํามันเครื่องแล้วน้ํามันมันพุ่งนิดนึงครับก็มีไอน้ํามันเครื่องพุ่งขึ้นก็ค่อยไม่ค่อยสบายใจครับฟังงั้นเถอะเนาะก็มาแก้ปัญหาก่อนถ้าเจอปัญหาก็แก้ไปเนาะถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็คือว่าเป็นห่วงรถนั่นเองเป็นห่วงถูกต้องครับผมเพราะว่าเดินทางตลอดเดินทางตลอดเดินทางตลอดครับรถ 2.2 คันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของหัวฉีดน้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของน้ำมันเครื่องก่อนนะครับจนเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเข้าในเรื่องกระบวนการของการตรวจสอบหัวฉีดนะครับการตรวจสอบหัวฉีดนะครับจะดูจากสแกนเนอร์ก่อนนะครับดูค่าหัวฉีดก่อนนะครับว่าค่าหัวฉีดจะเป็นบวกเป็นลบนะครับ4หัวเนี่ยเท่ากันไหมนะครับจะมีค่าบอกในสแกนเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับสำหรับรถ Ford Ranger 2.2 นะครับที่เจ้าของรถนะครับแจ้งมาว่ารถมีปัญหาเรื่องหัวฉีดอยากตรวจสอบนะครับหัวฉีด Ford Ranger เครื่อง 2.2 นะครับมีเช็ครั่วโอเคครับไม่รั่วถือว่าดีเลยครับแล้วก็ดูการฉีดฉีดนี้ออกครบรูครับ8รูยายกที่ครับโดยรวมก็ดีครับใช่ครับมีหัวปลอมครับเอาไปเลยเนาะรถ Ford Ranger นะฮะ 2.2 นะครับเดินทางมาจากที่ไหนนะครับเรามาสอบถามกันก่อนนะครับแล้วรถมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อช่วงเช้าพอดีว่าอาจจะมีรถหลายคันนะครับผมอาจจะจำสับสนนิดนึงนะครับรถ Ford 2.2 นี่มีอาการยังไงบ้างครับโอเคครับมาจากสมุทรปราการนะครับผมครับผมมาถึงตีห้าเนาะมาถึงตีห้าคันแรกก็อาการมันไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าผมลองชักก้านน้ำมันครับวัดก้านน้ำมันเครื่องเห็นมีไอพุ่งขึ้นมานิดมีไอขึ้นก็วิตกว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไหมเดี๋ยวมันจะลุกลามไปมันจะเยอะไหมอะไรเงี้ยวิตกมากก็เลยเปิดเข้ามาดูใน YouTube ก็พบของท่านอาจารย์ใหญ่ยนต์จุนนิ่งที่นี่ที่ตาคีเราก็เลยนำรถเข้ามาวันนี้เนาะก็เลยนำรถเข้ามาก็พบจริงๆก็คือปัญหาก็คือแหวนรองหัวฉีดครับผมหมดสภาพหมดสภาพทั้ง4หัวครับผมแล้วก็ช่างก็ดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆของเหลวครับผมครบทุกอย่างครับแล้วก็รถไปลองเรียบร้อยก็โอเควิ่งทุกอย่างแล้วก็คันนี้ก็ขอเข้าโครงการสิ่งแวดล้อมด้วยรถความดันเพื่อสิ่งแวดล้อมรถความดันเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ดู YouTube อยู่นะครับช่วยกันคนละไม้ละมือเนาะเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราครับเนาะเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงตาคีนี่ถิ่นเก่าของคุณอาเค้านะฮะเมื่อก่อนคุณอาเค้าอยู่ตาคีนะฮะแต่ตอนนี้คุณอาไปอยู่สมุทรปราการที่สมุทรปราการนะครับกับถิ่นเก่านะต้อนรับสู่ถิ่นเก่าขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่รุ่นลูกไปเลยนะครับนะครับรถยนต์คันนี้นะครับก็ดูแลได้รับการดูแลในเรื่องของแหวนรองหัวฉีดที่เกิดปัญหานะครับเข้าร่วมโครงการตรวจสอบนะครับในเรื่องของระบบวาล์วนะครับเปิด
ขึ้นมาดูระบบแหวนก็ต้องดูเรื่องวาล์วด้วยนะครับตรวจสอบเรียบร้อยพร้อมกับถ่ายของเหลวถ่ายของเหลวครับผมถ่ายของเหลวครับวันนี้ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรผมใช้แอมซอยครับผมผมใช้แอมซอยครับผมคือเอาน้ำมันเครื่องมาด้วยน้ำมันเครื่องมาด้วยเครื่องมาด้วยครับนะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะมีในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับที่เราจะนำเสนออีกสำหรับทาง YouTube ของยายยนต์จูนิ่งโอเคดีนะครับก็เพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกนะครับได้ลดค่าใช้จ่ายดีครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นดีครับนะครับนะครับตอนนี้เราก็มีในเรื่องของน้ำมันเครื่องอยู่นะครับมีหลายแบรนด์ที่เราทำให้เขาอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกนะครับได้ตอบโจทย์ท่านสมาชิกนะครับถึงจะนำน้ำมันเครื่องมาเองเราก็ต้องดูแลให้ลดทุกคันคืองานของพวกเรานะครับหน้าที่ของช่างคือไม่เลือกต้องทำต้องทำให้จบทำให้เสร็จนะครับต้องลูกค้าท่านสมาชิกที่เดินทางเข้ามาต้องนำรถกลับไปใช้ได้จริงครับผมนะครับวันนี้นะครับยายยนต์จูนิ่งต้องขอขอบคุณมากในการติดตาม YouTube นะครับเพราะว่า YouTube นี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการนำเสนอนะครับแล้วก็จะช่วยให้ท่านเจ้าของรถเนี่ยลดค่าใช้จ่ายด้วยหลายๆท่านเลยนะครับบางท่านมาด้วยความไม่พร้อมก็มีนะครับบางท่านมาด้วยความพร้อมก็มีนะครับทุกอย่างนะครับเราคุยกันเราพูดคุยกันอาจารย์ใหญ่จะช่วยเหลือเกือบทุกเคสจะดูแลในเรื่องเกือบทุกเคสเลยนะครับด้วยตัวอาจารย์ใหญ่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์รถนะครับการใช้สารเสริมประสิทธิภาพการดูแลเรื่องระบบต่างๆนะครับทุกอย่างพร้อมร่วมกันกับทีมช่างนะครับวันนี้เห็นทีมช่างไหมฮะโอ้โหพร้อมมากประมาณกี่คนฮะโอ้โหเยอะ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 หลายท่านครับเก่งเก่งเก่งครับผมเชี่ยวชาญครับแต่ละท่านเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญวันนี้นะครับเราก็ต้อนรับนะครับเรื่องสมาชิกเยอะมากหลายคันนะฮะก็เป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดวันหยุดก็ได้30กลับกันไปหลายคันแล้วนะครับคันนี้ก็5โมงแล้ว5โมงแล้วจะได้กลับบ้านแล้วนะครับคุณนายจะได้กลับบ้านแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยฮะมาตีหนึ่งมาตีหนึ่งตีหนึ่งครับตื่นตีหนึ่งนะครับแล้วก็ขับรถกันมาครับผมนะครับก็ลูกบอลฝากถึงท่านสมาชิกหน่อยครับท่านสมาชิกท่านใดนะครับหมั่นตรวจสอบนิดนึงเนาะถ้าเจอปัญหาเนี่ยขอให้รีบแก้ไขเนาะนี่ไปขายโดยเข้ามาหาผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องยนต์ดีกว่าเนาะอย่าแก้ไขเองเดี๋ยวจะมีปัญหาเนาะเนาะขอฝากไว้ด้วยขอฝากไว้ด้วยหลายท่านนะครับขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับครับก็มีโอกาสก็ถ้าภัยผ่านมาก็แวะมาสอบถามทางท่านอาจารย์ใหญ่อย่ายุ่นจุนนิ่งทางนี้ก่อนเนาะไม่เสียหายครับผมไม่เสียหายไม่เสียหายครับยินดีด้วยครับยินดีแล้วก็พิธีกรน่ารักด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมนะฮะในการดูแลรถนะครับในเรื่องของระบบเครื่องยนต์สามารถโทรมาปรึกษาเราได้เลยอาจารย์ใหญ่กับทีมช่างรอให้คำตอบอยู่แล้วนะครับการทำงานของสอยายนต์จุนิ่งนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องท่านจะต้องเดินทางมาเพราะบางท่านอยู่ไกลมากใช่ใช่นะครับเนี่ยจะเดินทางไปหนึ่งกลัวละกลัวรถมาไม่ถึงนะครับจะทำยังไงที่จะอยากจะมานะครับโทรมานะครับเราจะมีวิธีการนะครับในการที่จะใช้รถในลักษณะที่มีอาการแบบนั้นแบบนั้นคือแบบต่างนะครับบางคันอาจจะเครื่องไม่นิ่ง uh-huh. เดินสะดุดหรือว่าวิ่งมาเกินความร้อนมีความร้อนแล้วเครื่องจะดับวิ่งไม่ได้เราจะมีวิธีการว่าคุณจะทำยังไงในการที่จะใช้รถในลักษณะที่ไม่เต็มร้อย uh-huh. ที่เพื่อจะเดินทางมาตรวจสอบ uh-huh. นะครับเราจะมีวิธีการต่างๆหรือเป็นวิธีการที่ให้ท่านนำกลับไปใช้นะครับก่อนที่ท่านจะนำรถไปดูแล uh-huh.นะครับนี่เราก็มีวิธีการนะครับสามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับเราไม่ห่วงวิชาเรายินดีด้วยนะครับวันนี้คุณอาก็อยู่กับรถตลอดครับผมอยู่ตลอดครับผมอยู่ตลอดนะครับเห็นหัวฉีดตัวเองด้วยโอ้โหนะครับเห็นทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างในการทำงานของสอยายนต์จุนิ่งนะครับเรายินดีมากๆที่คุณอานะครับแล้วก็ท่านสมาชิกอื่นได้เดินดูรถของท่านเองเพราะว่าจะเป็นความรู้นะฮะในการดูแลรถว่าถ้าเกิดว่าไปเจอรถญาติพี่น้องรถเพื่อนเรานะฮะมีอาการลักษณะแบบนี้เราบอกได้เลยชี้ฟันธงให้ได้เลยเอ้ยรถอาการสั่นแบบนี้จะเป็นอะไรมันจะมีปัญหาอะไรตามมาใช่แล้วไปดูแลจะถูกตังในกระเป๋าอันดับแรกหรือโทรมาปรึกษาสอยายจูนิ่งนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลานะฮะที่จะส่งคุณอากับสมุดปากกาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สอยายจูนิ่งทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ต้องส่ง Ford 2.2 กลับบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่ง
ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่าโยนจูนนิ่งอย่าโยนจูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์